วันนี้หายเหนื่อยขึ้นมาเยอะเราจะมาดูว่าระบบน้ำขนมันเป็นยังไง5เดือนร้อนในช่วงนั้นขนน้ำวันละ6,000ลิตรถ้าเป็นโครงการใหม่เนี่ยพี่ว่าง่ายไหม8ตันทำง่ายไหมแต่ถ้าผมไม่บอกนี่ยากไหมยากถามว่าถ้าปลูกมัน6เดือนแล้วขุดโอเคไหมที่เราเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้และที่แผ่นมานะเจอแรง2เดือนอัพโอ้โหช่วงแรงใจไม่ดีวันนี้เป้าหมาย10กิโลผมว่าผ่านแล้วนะผ่านสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมนักเขตผู้จัดการมันวันนี้มาตรวจเยี่ยมไร่ของพี่น้องสวัสดีค่ะครับอีกคนนึงคือพี่ไก่ครับสวัสดีครับโครงการนับ1ที่นี่ที่ไหนครับบ้านทรงธรรมบ้านทรงธรรมหมู่4ตำบลทรงธรรมค่ะเป็นระบบน้ำที่เราสร้างขึ้นมานะครับระบบน้ำขนใช่นั้นน้ำขนก็คือน้ำที่แบบขนย้ายจากที่1ไม่ที่1ก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะถ้าว่าเราอยากจะเข้าโครงการแล้วมันมีหลายระบบเหลือเกินนะระบบน้ำธรรมชาติกับไม่เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้อายุไรมันไม่ใช่พี่5เดือน14 14วันทำไม5เดือน14วันพูดคล่องขนาดนี้ที่บ้านนะที่บ้านนะหลานยังไม่คานเลยพี่น้องยังไม่คล่องเลยนี่5เดือนโอ้โหพูดจะฉะฉานมากเราจะมาดูว่าระบบน้ำขนมันเป็นยังไง5เดือนเดี๋ยวเราให้ดูผลงานก่อนระบบน้ำแบบเนี้ยมันแบบเพี้ยนๆนะไม่เหมือนคนอื่นเค้าน่ะมันโอเคมั้ย5เดือน14วันใช่มั้ยน้ํา5เดือน14วันอ่ะเรามาคุยดูอ่ะพี่ระวังนะฮะอย่าไปเหยียบมดนะฮะผมโกรธนะแต่เชื่อเอกคนอ่ามาพี่ไก่อ่ะเจ้าของดูหน่อยผมแนะนำเมื่อกี้พี่ไก่อาจจะลืมนะกัดอาจจะตกให้รีบไปดูเพราะว่า5เดือนถ้าว่ามันของเราพี่น้องมันเริ่มเข้าแป้งสะสมแป้งแล้วเพราะเขาเริ่มจะเป็นหนุ่มแล้วถ้าเป็นหนุ่มก็คือ25แล้วหนวดเริ่มมาแล้วนั่นคือเขาจะเริ่มสะสมเริ่มแป้งแล้วทีนี้ถ้าหูลึงมันจะร่วงเร็วกว่าใบข้างล่างดังนั้นเมื่อกี้ใบเหลืองละเนี่ยเห็นไหมแต่นี่เดียวร่วงแล้วอย่างเงี้ยร่วงเริ่มอ่ะร่วงไหมเนี่ยนะครับเริ่มร่วงนะแล้วเราจะไม่เห็นมีหูลึงเลยหูลึงอย่างเงี้ยเขาจะร่วงเร็วถ้าว่าเขาเข้าแปลงปุ๊บเขาจะร่วงเลยและทำให้เราที่ไร่ไม่มีเลยมันร่วงพี่น้องต้องแยกระหว่างหูลึงกับหม้อข้าวหม้อแกงหม้อข้าวหม้อแกงเขาจะเป็นกิ่งเป็นก้านแต่หูลึงนี่เขาจะมีใบเดียวอย่างนี้นั่นหมายความว่าแสดงว่าพันธุ์เนี้ยดีเอ็นเอเนี้ยมันเหมาะกับพี่ของพี่น้องและจริงไหมอันนี้เราให้ดูเลยเมื่อกี้เราจะดูว่านะไม่โดกแต่หัวใหญ่แต่ดูว่าสัก10โลจะได้ไหม5เดือนนะคะที่พี่น้องเห็นนี่คือ PKM 60ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อันนี้เท่ากับแขนเด็กเลยพี่น้องนะใช่ค่ะเด็กอนุบาลนะป่ะโอ้มันผมว่าผู้ใหญ่ก็ไม่น่าจะได้นะผมว่าใหญ่ใหญ่กว่าพี่ไก่แล้วพี่น้องเข้าโครงการกี่ไร่ค่ะ1ไร่ค่ะเข้า1ไร่ค่ะนะคะ1ไร่แล้วผู้การบอกว่ารับคนที่มีระบบน้ำแต่พี่น้องบอกพี่ไม่มีไม่มีไม่มีระบบน้ำคำว่าระบบน้ำคือต้องมีแหล่งน้ำเนาะต้องมีสระต้องมีบ่อต้องมีแล้วพี่น้องทำยังไงคะก็ขนใช้รถขนน้ำมาจากแท้งแล้วก็มาปล่อยลงตรงที่เราวางท่อไว้ปล่อยลงก็ใช้ขนเอาค่ะแต่เราก็ไม่ได้ขนบ่อยเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าระบบลูกครึ่งว่ะผู้การใช่ครับอันนี้เรื่องระบบลูกครึ่งคืออย่างนี้พี่น้องครึ่งระบบเทวาพี่นงเนี่ยเจอแรงนะใช้ขนน้ำมาหยุดก็ประมาณสักผมว่าไม่น่าจะเกิน 2-3 เดือนก็เสร็จนาทีละเพราะว่าปีนี้ฝนมาไวปีนี้พอฝนมาเลยก็ไม่ได้ให้น้ำพอฝนลงปุ๊บพี่นงไม่ได้ให้น้ำเลยก็โตขนาดนี้ดังนั้นแล้วสำหรับพี่น้องกำแพงเพชรไทยก็แล้วแต่ที่เป็นระบบเทวดาก็มาเข้าร่วมได้ใครที่มีระบบน้ำก็มาเข้าร่วมได้ปีนี้โครงการนับ1รุ่น2เรารับ2แปลงแปลง1ที่มีน้ำเราก็รับแปลงที่ไม่มีน้ำเราก็รับเพราะว่าเรามาศึกษาร่วมกันว่าถ้าเราไม่มีน้ำเลยเนี่ยเราจะปลูกได้ไหม6ตันถึง8ตันแต่ถ้ามีระบบน้ำอย่างเงี้ยช่วยไปอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับพี่น้องขี้หมูขี้หมาน่ะ8ถึง10นะ8ถึง10ตันฉีดเลยนะครับพี่เดี๋ยวฉีดให้เรียบร้อยขอพี่ไก่เขาว่าขอไล่หัวแรกให้ผมหน่อยเกษตรเอกจะผสมฟอสอิทิลอลูมิเนียมครับเพราะนี่ถ้าแอดมินก้มลงไปคืออย่างนี้พี่น้องใช่ที่เราให้ผสมเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ร้อยละร้อยเนาะแปลงของพี่น้องมันไม่สะอาดต้องขอโทษนะเพราะว่าผมเชื่ออย่างยิ่งยวดว่าแปลงเนี้ยเคยมีรากหน้าคนเน่ามีค่ะพอมีรากหน้าคนเน่าเรามาคุยเงี้ยมันเกิดแผลมันมีโอกาสเน่าดังนั้นเราต้องผสมกันเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมผสมฟอสอิทิลอลูมิเนียม
กันรากเน่าขนเน่าไว้เลยครับพอเรามาคุยอย่างนี้เราก็จะมีความสุขในเห็นหัวมันและอีก2เดือนเรามาคุยมันเน่าหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีติดเชื้อดังนั้นเราผสมมันด้วยยาชิลาเนี่ยมันไม่มีผลมันแค่มีกลิ่นถ้าใครแพ้ก็อาจจะมีถ้ามันดุแค่นี้แสดงว่าอะไรครับที่ผ่านมาแล้งแต่ปัญหานี้มันจะหมดไปเดี๋ยวเราแก้ปัญหาให้โอ้ใส่น้ำทุกวันเลยผมใส่วันละ2เที่ยวสองเที่ยวก็หกลิตรนั่นมันแรงเยอะเนี่ยที่ปลูกเดือนอะไรคะตอนนั้น13มีนา13มีนาได้กี่เดือนป้าสุดๆพี่น้องร้อนในช่วงผลน้ำวันละ 6,000 ลิตรถ้าไม่ดกพูดแล้ววันละ2ถังเนี่ยวันนี้เป้าหมาย10กิโลผมว่าผ่านแล้วนะผ่านลุงวัวผ่านของเราอันนี้ใครคะแนะนำตัวหน่อยครับคุณดวนครับพี่ดวนนะครับ FC ใหม่ของเราครับใหม่กำลังตามผลงานกำลังตามผลงานได้เลยยินดีพี่ดวนครับผมถ้าอย่างเงี้ย10เดือนน่ะผมขอ10โลได้ไหมได้ครับผ่านเลยครับผ่านเลยเนาะผ่านเลยครับวันนี้สูสีนะอันนี้น่าจะ7เริ่ม7แล้วเนี่ย7 8แต่แม้ผมว่า9นะผมไม่ได้จะอันนี้นะเอาต่ำไว้ก่อนไงให้ต่ำเอาสักหน่อยมั้ยฮะลูกบัวผ่านผมว่าต้องมี9โลเอากับผมสักหน่อยมั้ยสัก100 200มีบางคนนะคะบางคนที่เขาอยากรู้ว่าแปลงที่เราทำเนี่ยผลผลิตเราออกมาเนี่ยมันครบกำหนดสมมุติ8เดือนใช่ไหมคะครับเขาก็อยากรู้ว่ามันจะได้ไร่ละเท่าไหร่เพราะเขายังไม่เคยเห็นครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองดูถ้าของพี่นงมันไปได้จริงอย่างที่เขาที่คุยกันมาก็จะมีคนหลายคนที่จะตามครับเพราะว่าโครงการน้ำหนึ่งของเราคือ8ตันนะคะโครงการของเราเนี่ยวันนี้เราตั้งเป้าไว้แค่8ตันเพราะอะไรครับเพราะบางคนเนี่ยอย่างพี่ดวนเคยทำมันได้สูงสุดได้กี่ตันผมทำ4ไร่ได้สัก10ตันอย่างเงี้ย4ไร่ครับ4ไร่ได้10ตันครับแต่ที่ผมมันเป็นที่นามันเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรความหมายคือแค่3ตันกว่าไม่ถึง4ตันด้วยซ้ำแค่3ตันกว่าไม่ถึง4ตันพอเรามาพูดถึง8ตันเนี่ยไปไม่ได้ใช่มั้ยใช่มั้ยพี่ผันหลอกมันก็เลยเฮ้ยอย่างงี้เราพูดน้อยๆกว่าเนาะนี่มาหลอกไว้ใกล้ๆกันเนาะเราพูดน้อยๆอ่ะพี่เรามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ใกล้ๆกันนี่นะมันหลอกหลักการง่ายๆนะพี่ณรงค์พี่อยากจะสำเร็จมั้ยครับอยากได้มันหัวใหญ่มั้ยเหมือนกันเลยครับอยากได้ผมสูงๆมั้ยครับดังนั้นง่ายๆอยากสำเร็จอยากเป็นอย่างไรให้อยู่ใกล้คนอย่างนั้นขยันอย่างเดียวหนูเข้าใจมั้ยครับครับดังนั้นพี่จะต้องอยู่ใกล้พี่ไก่เพราะคนบ้าเท่านั้นแหละที่มันขนแมวมัน4แปลงผมได้เยอะกว่าเขามาเกือบ 10,000 ลิตรอ่ะ 6,000 ลิตรอ่ะ4ไร่คนดีที่ไหนคือคนบ้าไปแล้วแล้วขนน้ำช่วงไหนผมได้10ล้านคนอื่นก็ได้5ล้านขนน้ำหน้าฝนผมได้ตาก่อยเนี่ยบ้าสุดๆขนน้ำหน้าแล้งแล้ว5เดือนกี่วันนะ5เดือน14วัน5เดือน14วันเกือบครึ่งอ่ะนะพรุ่งนี้ครึ่งแต่ทําไมวันแล้วแม่ๆพรุ่งนี้เขาจะได้ครึ่งได้ขนาดเนี้ยพี่ไก่วันนั้นเหนื่อยเนาะขนน้ําเนาะก็เหนื่อยมั้ยเท่าไหร่ก็ช่วงเวลาว่างๆพักเดียวก็เสร็จแล้วนี่อันนี้ mindset เป็นบวกวันนั้นน่ะเหนื่อยวันตอนที่กําลังขนน่ะมันเหนื่อยแต่วันนี้เราเห็นผลนะเราก็ไม่ค่อยเหนื่อยเริ่มหายหายมั้ยจะเป็นยังไงวะจะเป็นไงบ้างใช่ไหมเออแล้วก็พวกก็เชียร์เราเกินให้กำลังใจเราเยอะนะหน้าดูหน้าดูตาสองคนแบบนี้นะถึงขั้นหูลึงเลยนะเพราะอะไรถ้าไม่ลึงนะพี่มันไม่ได้ซะละมั้งเป็นอย่างที่เขาว่าซะละมั้งเป็นไงเลิกท้อเลยวันนี้หายท้อเลยและสิ่งที่ผมบอกพี่ก่อนที่เราจะไล่กันเป็นไงถามว่าถ้าปลูกมัน6เดือนแล้วขุดโอเคไหมที่เราให้ตอมแกคิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คืออะไรและที่แผ่นมานะคุณนงคุณเจอแรง2เดือนอัพโอ้โหช่วงแรงใจไม่ดีเลยเพราะเผลอ3เดือนด้วยซ้ำแต่ไม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 ่แต่สิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอพี่นงนี่ว่าพี่นงครับขึ้นตอนขึ้นสวยมากพี่นงปลูกปุ๊บฝนตกปั๊บนะนั่นคือไม่ใช่ระบบน้ำนะถ้าน้องมันน้องต้นเนี้ยปลูกปุ๊บเจอฝนเลย5เดือนเจอตลอดพี่ว่าเขาโตกว่านี้ไหมโตกว่าโตกว่าสังเกตนะครับของเกษตรเชียน2เดือนโตกว่าพี่เนาะหัวเยอะกว่าพี่เนาะเพราะอะไรครับเขาเกิดปุ๊บเจอฝนปั๊บอิ่มปุ๊บไม่ตายก็พอเกิดในช่วงของที่พร้อมกับไม่พร้อมช่วงเวลาที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมถูกต้องถ้าเราเปรียบเทียบดังนั้นแล้วผมบอกเลยว่านี่บางที4วันไม่ได้พี่น้องที่ดูผมวันนี้นะครับที่จะเข้ามาผมไม่ว่าจะเป็น FC ใจเกิน100หรือจะมาเข้าเป็นโครงการนับ1รุ่น2เนี่ย
พวกนี้มีบุญเยอะเราจะมาอุ้มป้อนให้พี่น้องเลยนะครับว่าทำยังไงเนี่ยนี่เขาทำ8ตันต่อไร่เนี่ยด้วยความยากลำบากแต่รุ่น2เวอร์ชั่น2เนี่ย8ตันต่อไร่เป็นเรื่องกระจกงอกง่อยเลยชิวๆอ่ะพี่น้องนะชิวมากตอนนี้ถ้าเป็นโครงการใหม่เนี่ยพี่ว่าง่ายไหม8ตันทำง่ายไหมง่ายเห็นไหมแต่ถ้าผมไม่บอกนี่ยากไหมยากโอ้ยมันยากนะเหมือนเราเรียนวิธีเล่นหมากฮอสอ่ะกับอีกคนไม่เคยเล่นอ่ะเดินในปุ๊บพอตามเป้าปุ๊บเป็นไงกินสามต่ออันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องมันก็เหมือนว่าบางคนก็ไม่เคยเจอใช่5เดือนมันจะได้ดินลงเลยว่า8โล9โลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้บอกว่าพี่น้องเคยคุยดูไหมบอกเคยแอบคุยดูแต่ว่ามันช่วงนั้นมันแค่ประมาณเริ่ม3เดือนกว่าเราก็ลองคุยดูมันก็มันมีมาแล้วเราก็จะดูผิวเนี่ยผิวดินมันเริ่มขยายแตกเริ่มแตกขึ้นใช่ใช่ระเบิดหัวมันระเบิดขึ้นมาระเบิดดินขึ้นมาทีนี้เวลาถามว่าเอาเวลาช่วงไหนคือเช้ามืด6โมงเรียกสามีลุกไปฉีดปุ๋ยตอนนี้ก็ไม่กดฉีดนี่หนูทีนี้เขาก็ฉีดเราก็บอกว่าพอเย็นมาหนูก็จะมาฉีดควิกเขาก็พักผ่อนหนูฉีดควิกเองตอนเย็นก็คือเปลี่ยนกันไงเขาเช้ามืดไปแล้วเราก็ต้องตอนเย็นอันนี้ทดสอบทดลองเนาะทดลองดูทฤษฎีป่ะถ้าอย่างเงี้ยไล่เดียวแรกเหนื่อยตอนนี้ไม่เหนื่อยละไม่เหนื่อยพี่1ไล่ขยายไปได้49ไล่จากนี้ไป10 19ไล่จะเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยอ่ะเพราะเราเห็นเนาะแต่ที่เราทำทุกวันนะพี่ณรงค์ที่เราทำแล้วมันไม่เห็นมันเหนื่อยยิ่งทำอ่ะเหมือนว่าพี่ยังไม่รู้ทางเนาะยิ่งเดินลึกยิ่งก้าวเท้าไวยิ่งวิ่งยิ่งมืดอ่ะพี่เพราะเราไปหลงในแปลงป่าวันนี้ผมเชื่อนะพี่ณรงค์พี่นงพี่ไก่เฮ้ยไม่หลงทางละยิ่งทำยิ่งแจ้งยิ่งทำยิ่งสว่างเพราะวันนี้พี่นงอ่ะวิ่งอ่ะคือ6โมงยิ่งวิ่งยิ่งเช้ายิ่งวิ่งยิ่งแจ้งเพราะมึงเท่าไหร่แล้ว6โมงครึ่งไม่มึงเท่าไหร่7โมงไงมันยิ่งวิ่งมันยิ่งแจ้งเข้าใจป่ะที่ผ่านมาวิ่ง6โมงเย็นไงยิ่งวิ่งก็2ทุ่มมืดตึ๊บไม่มีใครมาบอกพี่น้องนับเลยครับพี่ดังๆสมผลงานเราครับเออเข้าวัดโหดแล้วโหดแล้วเข้าวัดนะต้องหาใหม่แล้วโหดแล้วเข้าวัดของเรานะคะดังๆครับดังๆครับ1 2 3 4 5 6ข้างล่างข้างล่างอีก2ข้างล่างอีก2นะ7เอานับไปเลยค่ะ7 8 9สเตตเอ็กซ์เนี่ยขอบุญ10 11 12 3 14 15 15หัวใช่ไหมครับนี่15 15ครับ15หัวครับเดี๋ยวขออนุญาตบุญไปทางโน้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนี่ไม่โดกนะอันนี้ไม่โดกอันนี้ไม่โดกนะคะอันนี้ไม่โดกไม่โดกค่ะเกินโหลแล้ว15 15หัวครับ15หัวนะคะพี่น้อง15หัวเท่ากับแครอทพี่น้องอันนี้ระยะปลูกที่เท่าไหร่คะเมตร 40ใช่โอเคเดี๋ยวเราออกมาตามผู้การบอกเลยตามผู้การบอกเอ๊ะตามผู้การเมตรเลยแต่ก็ว่ายังว่าพื้นดินเนี่ยของหนูตรงนี้เสียไปเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียตรงไหนโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่คะเกษตรเอกวันที่27วันอังคาร27สิงหาโอเคระบบเราพี่น้องยิ่งมีปัญหาเยอะยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้แก้ทีเดียวครับเป็นไงพี่น้องเห็นหัวมันวันนี้หายเหนื่อยขึ้นมาเยอะตอนแรกตอนช่วงแล้งที่เราขนน้ำเนาะเพราะว่าเราจะขนตอนเย็นกลับจากทำงานพวกการ5โมงมาแฟนเขาก็ไปแล้วรถไปขนน้ำตอนเย็นรถก็ไปฉายส่องถ้ามันมืดก็ไปฉายส่องก็เขาก็ไล่หมดเย็นนึงก็ 6,000 ลิตรเว้นวันก็อีก 6,000 ลิตรก็ขนอยู่อย่างนี้สลับให้กันไปแต่ถ้าผมรู้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าพี่เป็นระบบน้ำอย่างนี้ผมจะแนะนำว่าพี่ไม่ต้อง 6,000 ลิตรแค่วันละ 1,000 ลิตรแต่ทุกวันให้ตอนเช้าจากที่เราทำ6เราทำ1จะง่ายไหมเพราะความไม่รู้ถ้าเราให้ตอนเช้าทุกวันวันละ 1,000 ลิตรทุกวันต้องให้ทุกวันกับกลายว่าเราให้เยอะวันเว้นวันหนักไหมแต่ว่าหนูเคยลองให้เช้าแล้วนะการมันไม่ไหวไม่พอมันเหี่ยวมันพอสายหน่อยใช่ไม่พอไม่พอแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นพอเช้ามามันไม่เป็นไรเพราะว่าวันนั้นพี่นงไม่มีพันของพี่เป็นพันของบริษัทเพราะมันอ่อนแอ
วันนี้พี่มีพันธุ์ของพี่แล้วไหนอ่ะเดี๋ยวดูรูนึงรูนึงไหมอันนี้ไม่ใช่นะล่วงมาแล้วเขาล่วงมาแล้วนะคะอย่างเงี้ยอันนี้ใช่อยู่เนี่ยนี่ไงสังเกตอย่างเงี้ยพี่สังเกตอย่างเงี้ยพันธุ์ที่มันใช่พอปีหน้าพี่นงรู้ไหมครับว่าพี่นงบ้านพี่นงอยู่มากี่ปีแล้วหลังเนี้ยหลังนี้นะใช่ค่ะพี่นงรู้ไหมว่าไฟฟ้าดับฟังนะไฟฟ้าดับพี่หลับตาเลยพี่ไม่เดินชนโต๊ะบ้านพี่ก็เดินชนสนามถูกต้องแต่ถ้าหลังใหม่เลยเผลอๆเนี่ยเปิดไฟยังชนตู้เลยเพราะไม่เคยอันนี้ก็เหมือนกันพี่อันนี้คือเด็กที่มันเคยแล้วปีหน้าพี่จะได้ 1,000 ลิตรตอนเช้า1วันเขาเก่งละนะเก่งละแอดมินก็จะขออนุญาตไลฟ์สดทาง YouTube นะคะขออนุญาตปิดกล้องตัวนี้ก่อนเพื่อพี่น้องทาง YouTube ก็อยากรับชมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะไปดูว่าขอพี่นงระบบน้ำเทวดาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันระบบเทวดากึ่งน้ำโหดคืออะไรเอ่ยอันนี้คือเป็นระบบน้ำเข็นครับเข็นมาคือมาทุบใส่ท่อที่ทำน้ำหยดถังเอามาจากบ้านเราแล้วก็เราก็ไปดูที่แท้งใหญ่ต้องไปดูที่แท้งใหญ่แล้วเราก็ขนมาแล้วเราก็เอามาแล้วปุ๊บเราจะมีท่อตัวนี้เขาทำท่อไว้ใช่เปิดท่อเอาท่อจ้ำปุ๊บเปิดแล้วเปิดวาล์วตัวนี้น้ำมันก็จะลงดันลงไปเราก็จะไล่ปล่อยทีละ15แถวค่ะทำยังไงบอกสักขั้นตอนไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยสรุปอันนี้เราถอดวิธีเวลาเราจะไปเอาเราก็ปิดวาล์วตัวนี้เวลาไปเอาแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปดึงกับเครื่องปั๊มบิ๊กเครื่องบิ๊กตัวปั๊มหัวโค้งนู่นเราจะไปดึงน้ำในแท้งโอ้โหไปดึงน้ำในแท้งมาจุ๊บเลยก็เปิดนี่แล้วก็ปั๊มไปเลยแล้วมันสูงไงมันสูงมีแรงดันแรงดันอ๋อจากที่สูงเราไม่ต้องใช้เลยเราก็ไม่ต้องมาถึงนี่เราไม่ต้องใช้เครื่องปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันก็ไปหมดครับประมาณ20นาทีหมดเนี่ยหมดถัง3พันลิตรเนี่ยพันลิตรก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าอยู่บนรถเรามันก็สูงเหมือนกันมันก็มีแรงดันแต่ว่าเรามาเดินท่อที่สูงสุดแล้วก็ช่วงนู้นมันจะต่ำลงไปว่ามันก็จะมีแรงดันลงไปหาที่ต่ำพอต้องเดินลงมาจุดสูงอันนี้คือเรามาดูว่าวิธีทำยังไงต่อไปโอเคสวมแล้วก็เปิดวาล์วแล้วก็จะไปมันก็จะมีวาล์วตรงนู้น10หัวค่ะโอ้ได้ยินน้องได้ยินเสียงไหมน้ำเขาออกมาแล้วนะคะนี่ออกมาแล้วครับทีละ3เปิดไว้ที่เปิดไว้14 12 14 14ครับ4ร่องคือเราเปิดไว้14ร่องครับโอเคครั้งละคือต้องแบ่งใส่เป็นช่วงๆไปถ้าไปใส่หมดทั้งเส้นเนี่ยน้ำจะไม่พออัดไม่พอแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะทั่วถึงไหมของเราเนี่ยเท่าไหร่พันลิตรพันเปิดทีละ2เส้นใช่น้อยน้อยพอเราปล่อยอย่างงี้เราก็เดินไงเราก็มีเวลาเดินตรวจตามสาย3พันลิตรนะพี่น้องให้รอดก่อนเสร็จแล้วให้แกสอบซ่อมอีกนิดนึงปกติคนทั่วไปอันนี้คนไม่ทั่วไปคนทั่วไปมีนาเนาะวันที่13มีนาเขาก็จบหลักสูตรละใช่ครับอันนี้คือหลับในห้องเรียนให้ทำรายงานเพิ่มขยันเลยให้ทำรายงานเพิ่มก็ให้แกจบหลักสูตรประมาณวันที่20เมษาครับดึงเวลาอีกหน่อยเท่าไหร่ไม่ส่งกันบ้านนอนหลับในห้องเรียนครูก็เลยให้เด็กชายไก่เนี่ยเรียนเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมได้ไหมได้ไม่เป็นไรนะไม่กดอาจารย์นะไม่กดเนาะเพราะอะไรครับเพราะว่าต่อไปเขาจะไม่ต้องเหนื่อยเพราะถ้าเขาดึงมาเวลามาอีก1เดือนเนาะและพันเขายังอยู่ได้อีก1เดือนถึงเดือนครึ่งเต็มๆนั่นหมายว่าจากที่เขาจะต้องสู้กับน้ำอ่ะ3เดือนเขาสู้กับน้ำแค่เดือนเดียวใช่เผื่อไม่สู้เลยทำไมอ่ะฝนมาแล้วพอปีหน้าปัญหาเรื่องพันหมดเนาะไม่มีละต่อไปก็ได้ราคาคุณเลยหรืออะไรเดือน1ไร่เดือน1ไร่นั่นหมายความว่าพี่นงจะมีมันราคาดีอ่ะ 3,000 บาทที่พี่นงต้องการ49ไร่เนาะและมันราคาเหลือ 1,500 ปล่อยมัน1ไร่ซีเรียสมั้ยไม่ซีเรียสแต่ว่าเราจะมีพันธุ์ที่ดีทุกปีโครงการ FC ใจเกิน100รุ่น2เนี่ยเราตั้งใจที่จะจัดมากเลยเราจะแจกพันธุ์ให้สำหรับคนที่ผ่านหลักการหลักสูตรของเราแล้วอยากจะไปปลูกระบบผู้จัดการมันทำได้จริงไหม10ตัน12ตันต่อไร่ทำได้จริงไหมความรู้ใหม่ๆเป็นงานวิจัยของเราใหม่ๆครับเราจะเอาข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตให้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นงานวิชาการเดี๋ยวเรามาเรียนให้มันเป็นกิจลักษณะกันในวันที่9พฤศจิกายนนี้แล้วพบกันนะครับพี่น้องที่กำแพงเพชรนะครับพี่น้องรับแค่100คนปิดรับสมัครเดือนกันยายนนี้